ชาวเน็ตแหมเมนแพทเปิดเรื่องรักเวลาเลือกผู้ชายใช้นำทางล่านกันทั้งโซเชียลกับบทสัมภาษณ์แบบโคตรตรงของแพทนอปภากับรายการซานิเบลได้เบาถึงเรื่องราวความรักที่ผ่านมาในอดีตเผยเหตุผลการเลือกผู้ชายในชีวิตใช้แค่ใจและกีนนำทาง โดยแพทเล่าว่าไม่ได้มองผู้ชายที่ภายนอกเพราะทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้คำนำหน้าว่าไฮโซหรือผู้ชายธรรมดาดาเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะระดับไหนสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แม่เออรอ<า>นั่งสรารีเอกที่รอต่อ,อยู่ดีๆกูไปสอนไทายนั่งเวฟส1บ5อิดวร์บกบอดปาดอีกเหตุผลในการเลือกผู้ชายของแพตคือถ้าใจมันบอกว่าใช่ก็ไปเลยลูกปล่อยให้กีนำทางเป็นกีวิเกเตอร์ งานนี้เหล่าชาวเน็ตแหกคอมเมนต์เพียบเช่อนอันนี้เรื่องจริงของนางมากเด็กแว่นยันไฮโซอันนี้เขาเรียกว่าตามหารักแท้รักแท้คือใครก็ได้ไม่นำหน้าด้วยไฮโซปล่อยให้กีนำทางกีวิเกเตอร์ออกแนวเลิศ I l o v บ555 5คนจริงต้องเมาส์ตัวเองมันจะตัง